ใครที่ใช้ iPhone นะครับแล้วอยากจะแต่งรูปนะครับใช้ตัวชี้นะครับใช้ลายเซ็นนะครับหรือว่าใช้ตัวปากกาวาดนะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งแอปอื่นนะครับทำในแอปโฟโต้ของ iPhone เลยนะครับวันนี้ผมสอนให้เลยครับแบบละเอียดยิบๆเลยนะครับไปดูกันสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาที่ iPhone นะครับสอนอะไรดีสอนการใช้ลูกศรนะครับสอนการใช้กล่องข้อความนะครับการเขียนรูปนะครับใน iPhone นะครับตอนแรกอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาสอนแล้วมันใช้ประโยชน์หรือว่าเอื้อประโยชน์ยังไงนะครับจนวันหนึ่งผมซื้อบ้านใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมต้องการวัดนะครับวัดเพื่อพวกนะครับพื้นที่ว่าแบบกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่มันได้ใช้ว่ะผมก็เลยรู้ว่าอ๋อมันสามารถใช้แบบนี้น่าจะเวิร์กนะครับทีนี้เอามาสอนเพื่อนๆต่อกันแล้วกันนะครับก็สมมุติว่าเราจะวัดพื้นที่นะครับวัดพื้นที่แล้วก็จะเซฟเก็บไว้ใช่ไหมก็เปิดรูปมานะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ไปที่แก้ไขนะฮะแก้ไขข้างบนนะครับปึ๊บแก้ไขก่อนนะฮะเห็นไหมแล้วก็ตรงนี้ครับที่นะฮะที่มันเป็นรูปปากกาหรือว่าเป็นภูกันหรือว่าดินสอเนี่ยเห็นไหมข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนเนี่ยเห็นไหมก็กดเข้าไปนะครับปึ๊บมันก็จะมาที่โหมดของการใช้พวกปากกานะครับหรือว่าดินสออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาดูด้านล่างกันมีอะไรบ้างนะครับมีหัวให้เลือกหลายแบบนะครับนี่ปึ๊บหัวแบบแหลมๆนะครับแล้วก็เลือกภูกันเขาจะใช้เป็นภูกันหรือปากกาดีอะไรสักอย่างเนี่ยอะเลือกหัวมันเนี่ยให้มันจางได้หรือว่าเลือกสีได้อะเลือกสีเลือกตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกสีเลือกตรงนี้ก็จิ้มเอาอยากได้สีอะไรนะครับก็กดปิดไปเห็นไหมก็เป็นสีส้มแล้วก็จะมีปากกาแบบนี้นะครับหัวแบบนี้เป็นหัวยางลบหัวแหลมมาเป็นไม้บรรทัดก็มานะครับเห็นไหมมีไม้บรรทัดด้วยเดี๋ยววัดดินะครับไม้บรรทัดนี่ผมก็ใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันอ่ะเอาตัวสื่อก่อนแล้วกันนะแล้วก็เป็นหัวแบบต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าอยากเขียนเนี่ยก็เลือกแล้วก็เขียนได้เลยเขียนได้เลยเห็นไหมเขียนได้เลยเขียนได้เลยนะครับหรือว่าเลือกยังลบเห็นไหมก็ลบได้เลยนะครับหรือว่าขี้เกียจลบก็กดแบ็กไปเลยจบๆปุ๊บหายไปแล้วเห็นไหมครับทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นลูกศรหรือว่าเป็นกล่องข้อความอยู่ตรงบวกนะครับเห็นไหมบวกเพื่อนก็กดบวกปุ๊บบวกขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูกันนะครับมีอะไรบ้างมีเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้ลองให้ดูสติ๊กเกอร์นี่นะก็คือสติ๊กเกอร์เนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยเพิ่มได้เห็นไหมเพิ่มสติ๊กเกอร์ได้นะครับเอ้ยก็แต่งรูปได้เบอร์นึงนะก็แต่งรูปได้ประมาณเบอร์นึงเลยนะเยอะสติ๊กเกอร์มันสวยเยอะแล้วก็คำอธิบายนะครับแล้วลบยังไงลบยังไงใช้ยังลบได้ไหมลบวัตถุได้ไหมเดี๋ยวผมขอลองก่อนลบวัตถุไม่ได้ใช้วิธีแบ็กเอาดีกว่าผมใช้วิธีแบ็กเอาวิธีแบ็กเอาเดี๋ยวขอลองสติ๊กเกอร์อีกทีมันมีให้ลบไหมเนี่ยหัวใจขั้นตอนนี้ยังลบได้อยู่นะครับเนี่ยยังลบได้อยู่เห็นไหมไอ้ที่จุด3จุดตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ตัดคัดลอกทำสำเนาลบได้อยู่โอเคนะครับถ้ามันหลายขั้นตอนก็ใช้วิธีแบบแบ็กเอานะฮะไปใหม่ตรงบวกแล้วก็คำอธิบายนะครับคำอธิบายก็พิมพ์เลยกว้างอ่ะความกว้างอ่ะผมพิมพ์ความกว้างอ่ะนะความกว้างโอเคความกว้างอยู่ไหนเนี่ยผมพิมพ์แล้วมันหายไปไหนเดี๋ยวนะความกว้างเสร็จสิ้นอ้าวไม่ขึ้นน่ะทุกคนมันไม่ขึ้นน่ะ อะไรอ่ะจะสอนยังไงอ่ะมันไม่ขึ้นน่ะ500เอ้าแบ็กผ่านเลยอันนี้ผ่านเลยไม่ขึ้นของผมอ่ะผมขออภัยนะครับแล้วก็เพิ่มข้อความนะครับอ๋อคำอธิบายมันเป็นคำอธิบายภาพเดี๋ยวขอแคนเซิลก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นมา
มีไหมอ่ะไม่ขึ้นอ่ะคำอธิบายภาพไม่ขึ้นเออตายแล้วกลับมาแก้ไขใหม่งงเลยกลับมานะคำอธิบายไม่ขึ้นครับเออช่างมันเถอะมันน่าจะเซฟแค่คำอธิบายเวลาเรากดเข้าไปดูนะครับอันนี้ผ่านนะใช้ไม่เวิร์กต่อมาเพิ่มข้อความครับอันนี้เวิร์กสุดผมพิมพ์ความกว้างความกว้างความกว้างดูขำๆนะเพื่อนๆดูเพลินๆไปความกว้างเนี่ยความกว้างอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเอ้ามันขยับยังไงอ่ะเดี๋ยวนะยกเลิกก่อนทิ้งการแก้ไขขอใหม่ขอไปที่แก้ไขแล้วก็ไปที่ปากกาใหม่แล้วก็มาที่บวกนะครับข้างล่างแล้วก็ไปที่เพิ่มข้อความต้องขยับก่อนแล้วค่อยพิมพ์นะเพื่อนๆนะกว้างผมพิมพ์ความกว้างกว้างอ่ะโอเคใส่สีหน่อยจิ้มปุ๊บอุ๊ยโอ้ยการ์มินไลน์แล้วผมต้องไปดูการ์มินก่อนนะรู้หมดเลยว่าเราดูการ์มินเดี๋ยวนะเปลี่ยนสีก่อนสีนี้ไม่สวยสีแดงอ่ะโอเคกว้างใช่ไหมแล้วไงต่อแล้วก็มีตัวหนังสือให้เลือกด้วยนี่ข้างล่างมีตัวหนังสือให้เลือกด้วยภาษาไทยไม่สวยจบภาษาไทยไก่กานะครับต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็60อันนี้ไซส์ขยับได้โอเคอะไรอีกปรับซ้ายขวาหน้าหลังโอเคถ้าประโยคยาวแล้วก็โบ SI สายเส้นโอเคว่าไปผ่านนะครับเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกมาที่บวกนะครับแล้วก็ไปที่ลายเซ็นลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นก็สามารถเนี่ยผมเซ็นเสร็จแล้วก็เพิ่มลงไปมายังเอาเพิ่มลายเซ็นปุ๊บเสร็จสิ้นเอาเดี๋ยวนะงงแล้วไอ้ลายเซ็นนี่ไม่เคยเล่นเดี๋ยวเอาใหม่ลายเซ็นใหม่เลยดีกว่าปึ๊บกดเสร็จสิ้นมันไปไหมวะไม่ไปเดี๋ยวนะอันนี้งงแล้วจะสอนจะทำไม่ได้ด้วยเอาละมาแล้วกดไปที่ลายเซ็นเลยโอเคมาแล้วอีกทีนะลายเซ็นเพิ่มลายเซ็นนะครับกดเลยมาแล้วโอ้ผมก็ทำให้มันยากเองขออภัยนะครับแล้วก็เซตตรงนี้เพิ่มได้เปลี่ยนทรงเป็นสีได้เห็นไหมครับเห็นความเข้มได้ไหมมาแล้วเห็นปะเห็นไหมเห็นเนาะจางๆโอเคลบเลยแล้วก็อันสุดท้ายลูกศรนะเพิ่มรูปร่างนี่มีลูกศรด้วยนะครับสิ่งที่ผมใช้จะเป็นลูกศรกล่องข้อความก็ได้นะมันสะดวกดีอ่ะอีกหน่อยมันเหลือแค่ทำหน้าใสอ่ะเดี๋ยวผมว่าเวอร์ชั่นใหม่มันต้องทำแต่งรูป AI แข่งกับ Samsung แน่เลยลูกศรนี่เห็นปะลูกศรนี่ผมอาจจะแบบกว้างประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็พิมพ์เลขไปใหม่แล้วก็ใส่สีเนี่ยนะประมาณเนี้ยกว้างแล้วก็พิมพ์ตัวเลขไปนะครับแก้ไขสิกว้าง200เมตรใหญ่ไปเปล่าวะสมมุติกว้างอ่ะลดขนาดหน่อยปึ๊บแตะทีหนึ่งไซส์นะครับลดหน่อยกว้าง200เมตรอันนี้เลือกผิด
200เมตรนะประมาณนี้เห็นป่ะเนี่ยก็ทำประมาณนี้เวลาเราวัดของแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับบันทึกเสร็จสิ้นไปจะแต่งสีแต่งอะไรก็ตามสบายนะครับทำให้ดูประมาณนี้เนี่ยเห็นป่ะก็อยู่ในรูปแล้วอยู่ในอัลบั้มแล้วนะครับง่ายๆเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับงงไหมไม่งงเนาะโอเคเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ช่องทางนะครับสนับสนุนค่ากาแฟนิดนึงเพื่อนๆมาที่ช่องผมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตได้นะครับแล้วก็คลิป Affiliate Program นะครับที่ผมทำกับเขาผมก็จะแปะไว้ที่คำอธิบายนะครับหรือว่าใน description นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีหลากหลายแบรนด์เลยนะครับเด่นๆเนี่ยก็จะเป็นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับบัตรเครดิตมีหลายใบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไอ้ที่มีกระเป๋าก็จะเป็นพวกFirst Choice นะครับพวกของกรุงศรีพวกของ UOB นะครับได้กระเป๋าเลยตอนนี้นะครับสมัครได้เลยนะครับแล้วก็มีพวกอสังหานะครับใครอยากขอสินเชื่อบ้านเชิญเลยนะครับมีของเกียรตินาคินมีของ CIBM แล้วก็ UOB นะครับหรือว่าจะเป็นหมวดสินเชื่อรถยนต์นะครับขอสินเชื่อรถยนต์หรือว่าซื้อประกันรถยนต์นะครับมีแล้วก็อุปกรณ์กีฬานะครับคอมพิวเตอร์มือถือห้างดังๆนะครับซื้อหนังสือออนไลน์เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรี Shopee Lazada แล้วก็แบรนด์อื่นๆเยอะไปหมดเพื่อนๆลองดูแล้วกันชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อของที่เพื่อนๆอยากได้อยู่แล้วนะครับผมก็จะได้นะครับค่ากาแฟจากยอดที่เพื่อนๆสั่งซื้อด้วยเหมือนกันนะครับจบเท่านี้นะครับไปลองเล่นดูนะฮะสวัสดีจ้า